คดีนี้ไปดูการจับต่างด้าวที่แตกต่างครับผมรัฐมนตรีเอกอนุสรสตางสวัสดิ์อำนวยการสถานีตำรวจจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับผมได้ไปจับคดีหนึ่งคดีการค้ามนุษย์คุณตำรวจจับหญิงค้าบริการมาได้ทั้งแก๊งครับต่างด้าวล้วนเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คุณโวยวายอะไรเนี่ยเอ้าหรือจับเด็กผู้นี้มาได้ไงก็เด็กพวกนี้มันต่างด้าวมาขายบริการผมก็ต้องจับสิเอ้ยจับไม่ได้ทำไมอ่ะก็เด็กเนี่ยมันเด็กพวกอ๋อเสียเนี่ยเขามาตามเด็กเขาที่อยู่ในแก๊งที่ถูกจับมันเนี่ยแหมรักเด็กน้องผมไม่รู้นะว่าเนี่ยเด็กใครแล้วถ้ามีกฎหมายผมจับตรงนั้นอ่ะเฮ้ยหรือมีพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมหรือรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเป็นใครนั่นมันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครเฮ้ยไม่ใช่ถามงี้ก็มีเรื่องสิเนี่ยอ้วนสั่งย้ายได้นะเว้ยแล้วอ้วนไม่ได้สั่งย้ายแค่คนเดียวสั่งย้ายทั้งโรงพักเนี่ยโอ้โหเส้นใหญ่เท่าแขนมาเลยเชียวเส้นใหญ่ว่ะเฮ้ยสั่งย้ายตำรวจว่ะทั้งโรงพักเลยเว้ยเฮ้ยใช่ทำไมลือไปตามพ่วงกับสารวัตรมาคุยกับอ้วนยังลือดิอ้วนไม่คุยนั่นจะคุยกับผู้กำกับมันใหญ่มาจากไหนวะเนี่ยยังลือดิอ้วนไม่คุยแล้วลือจะคุยกับใครคุยกับเนี่ยวายคุยกับเนี่ยวายไอ้เสียเมียมาตายแล้วตายแล้วตายแล้วเมียสวัสดีครับหาพอติดเด็กแท้ยังเป็นเด็กต่างด้าวด้วยนะเบาโอ้โหเสียงสั่นเลยว่ะเสียงต่ำไปเยอะเลยไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้นะว่ะพูดมาดังๆพูดมาชัดพูดมาดังเหมือนตะกี้ที่พูดอ่ะคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยครับแน่ถึงร้องให้ตำรวจช่วยโอ้ยเขาไม่ช่วยหรอกช่วยไม่ได้หรอกก็เมื่อกี้เนี้ยเสียเพิ่งสั่งย้ายเขาตั้งโรงพักไม่ใช่เหรอใช่ผมช่วยอะไรอ่ะเอ้ยถ้าคุณตำรวจไม่ช่วยผมที่มาเอาผมตายเนี่ยตา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 ยโอ้โหขึ้นอย่างเสียจบยังหมาจิ้งจอกเลยแกก็แสดงความไม่พอใจแสดงเป็นผู้มีอิทธิพลบอกว่าไม่รู้จักหรือไงจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะฆ่าหรือไงเมียก็ตามมาที่โรงพักพอดีเสียเขาตั้งจากบทบาทหนึ่งก็กลายเป็นหงอยเหงาเมียเนี่ยรู้ความลับว่ามาติดเด็กที่นี่เสียแกกลัวเมียเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเสียไหนที่ว่าแน่ก็ยังแพ้เมียขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกอนุสรสตากสารวัตรอำนวยการสภ.จตุรัสจังหวัดชัยภูมิเจ้าของเรื่องเสียกลัวเมีย